สันหามาเล่าในวันนี้พบกับผมพี่พั์แจงชัด ทุกประเด็นรับปี2567นะครับกับการเริ่มต้นปีใหม่และสิ่งดีๆที่กำลังเกิดขึ้นในปีนี้ครับของขวัญปีใหม่ครับที่ทางภาครัฐและทางด้านของนายกรัฐมนตรีมอบให้กับพี่น้องคนไทยมาโดยตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมานั่นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของขวัญน,นะครับที่มอบให้กับพี่น้องคนไทยเดี๋ยวเราไปสรุปไปดูภาพรวมกันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันครับว่าของขวัญที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลครับในช่วง3มเดือนก,กว่านั้นมีของขวัญอะไร อะไรให้กับพี่น้องคนไทยกันบ้างะเราไปดูกันที่หน้าถัดไปกันได้เลยนะครับสิ่งที่ท่านนายกทำมาโดยตลอดครับกับรัฐบาลชุดนี้สโ,โลแกนเขาหลักๆก,ก็คือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสนะครับแล้วก็มีการปฏิรูปโครงสร้างกันด้วยครับแน่นอนครับลดรายจ่ายเนี่ยในส่วนของค่าพลังงานต่างๆนะครับทั้งในเรื่องของน้ํามันเองนะครับก็มีการลดรายจ่ายใน ช่วงนี้นะครับน้ำมันดีเซลที่ถือว่าเป็นต้นทุนทางโลจิสติกนะครับจะส่งผลต่อเนื่องทําให้ราคาต่างๆมันขยับตัวสูงขึ้นเพราะมีการขนส่งนะครับก๊าซหุงต้มครับตามบ้านเรือนหรือแม้แต่ร้านอาหารเนี่ยก็มีการปรับลดมีการตรึงราคานะฮะก็เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับให้อยู่ดีกินดีในเรื่องของค่าของชีพก็ได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในส่วนของค่าไฟฟ้าครับหลายคนก็บ่นกันนะฮะว่าโอ้โหค่าไฟเนี่ยปรับสูงมากๆเจอน้ํามันพัง แพงไปแล้วไฟยังแพงอีกทงดน้นของรัฐบาลก็มีการปรับลดให้ในช่วงนี้นะครับก็จะมีการใช้กันยาวๆไปต่อเนื่องเลยนะฮะชาวนาในเรื่องของหนี้ต่างๆครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญช่วงปลายปีครับมีการรับลงทะเบียน ในส่วนของการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบนะฮะก็เป็นการแก้ไขปัญหานี่ได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นกับนี่นอกระบบนั่นเองนะครับในส่วนของการเพิ่มรายได้ครับเห็นไหมครับว่าในช่วงของปีใหม่ที่ผ่านมาช่วงเขาดาวมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยลังไหลเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยกันเยอะมากๆเป็นผลมาจากที่ทางนายกรัฐมนตรีก็รัฐบาลเนี่ยดำเนินการมาตลอด3เดือนที่ผ่านมาครับ สร้างความเชื่อมั่นในการมาเที่ยวประเทศไทยนะครับไปสร้างเครือข่ายสร้างคอนเนคชันยังต่างประเทศที่ท่านเดินทางไปครับทำให้มีการหลั่งไหลของนักท่องเที่ยวต่างชาติมายกเว้นในเรื่องของฟรีวีซ่าให้กับประเทศใหญ่ๆที่ชอบเข้ามานี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นเช่นกันครับที่ทําให้เขาเข้ามา ทั้งนั้นของตอมอเองครับปรากฏว่ารับมือหนักมากอย่างคืนวันที่25นะครับที่มีกระแสข่าวว่าโอ้โหพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามายัางไทยต่อคิวกันเยอะมากๆนายกสั่งการเลยครับให้ตอมอเร่งระบายนะครับแต่ละคนต้องรอไม่เกิน40นาทีก็เป็นการสร้างความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ที่เขาเหยียบพื้นแผ่นดินไทยในสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมืองก่อนที่จะเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยนั่นเองครับทำให้ผลตอบรับครับ ของการเขาดาวมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเ,ย,เยอะมากๆบางคลิปครับที่ผมเห็นในสื่อโซเชียลมีเดียนะครับจากเชียงใหม่นีเขาบอกว่าเอที่นี่เชียงใหม่หรือที่นี่ยุโรปเพราะเห็นมีแต่คนต่างชาติทั้งนั้นนี่เป็นสิ่งที่ดีจากการกระตุ้นนะครับในการ เพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยวของนาย,ยกนั่นเองนะฮะการขยายโอกาสครับผลักดันซอฟต์พาวเวอร์เพื่อให้เกิดนะครับรายได้ของชุมชนรายได้การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นครับมีการประสานธ์การจัดงานนะครับประจําจังหวัดในแต่ละจังหวัดเพราะฉะนั้นแล้วต่อไปนี้ไม่ใช่เที่ยวแค่มืองหลักได้อย่างเดียวเมืองรองหลายๆจังหวัดก็นักท่องเที่ยวเช่นเดียวกันครับมีการปฏิรูปโครงสร้างครับกฎหมายที่สําคัญที่สุดนะครับแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับคือการที่สภาครับอนุมัต พรบสมรสเท่าเทียมแล้วนะครับณต,ตอนนี้ไทยของเราก็จะเป็นอีกหนึ่งประเทศของโลกครับที่มีการปรับในเรื่องของการสมรดเท่าเทียมครับให้ทุกคนเป็นคนอย่างเสมอภาคนั่นเองฮะอ่ะคราวนี้ครับอันนี้คือสิ่งที่ผมนำม,มารวบรวมนำม,มาสรุปให้เห็นผลกันนะครับของขวัญปีใหม่จากทางรัฐบาลและเห็นผลจริงๆครับอย่างเรื่องของการท่องเที่ยวมีประชาชนจาก ทั่วโลกนะครับหลั่งไหลามาอย่างในไทยคราวนี้ครับในวันนี้เองนะับเริ่มต้นพิพัฒแจงชัดทุกประเด็นรับปีใหม่แบบนี้ก็มีสิ่งดีๆที่อยากมาแนะนําให้กับทุกท่านนะครับในการเริ่มต้นชีวิตใหม่กับปีใหม่แบบนี้อ่ะไปที่หน้าถัดไปกันได้เลยนะครับ จ็ดวิธีง่ายๆครับกับการสร้างสุขรับปีใหม่นะฮะอันดับแรกเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเริ่มต้นด้วยการยิ้มและทักทายมาทํางานวันแรกแบบนี้คุณเจอใครลองทักทายสวัสดีปีใหม่ย,ยิ้มแย้มแจ่มใสให้แก่กันสิครับจะสร้างบรรยากาศในการทํางานที่ดีเพราะหลายปีที่ผ่านมาในช่วงปีที่ผ่านมานะฮะหลายคนมาทํางานเนี่ยโอ้อาจจะเคร่งเครียดนะครับไม่ได้ทักทายใครโฟกัสแต่เรื่องงานลองปรับครับปีนี้ตอนเช้าๆก่อนเริ่มงานเนี่ยพูดคุยยิ้มแย้มให้กัน นะครับก็จะเป็นการสร้างพลังบกดีๆในการทํางานได้นะครับต่อมาครับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอสร้างมิชชั่นให้ตัวเองว่าปีนี้เนี่ย เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรนะฮะโดยเฉพาะในด้านของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทกับการทำงานมากๆปีที่ผ่านมาเราอาจจะยังไม่เปิดรับครับแพลตฟอร์มหรืออะไรก็แล้วแต่ปีนี้เราลองมาใช้ครับเพราะนั่นเองอาจจะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่สร้างรายได้ให้กับคุณหรือแม้แต่จะอำนวยความสะดวกสร้างความเพลิดเพลินเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ให้กับคุณ แพลตฟอร์มใหม่ก็ได้นะครับลองปรับตัวดูครับต่อมาครับวางแผนการทํางานใหม่ครับว่าในปีนี้เดือนนี้ฉันจะทําอะไรเดือนต่อไปจะทำอะไรนะฮะแล้วก็มาดูครับผลสําเร็จในปลายปีว่าเราได้ดังแผนไว้หรือไม่แต่เชื่อครับว่าหลายๆคนที่มีการวางแผนการทํางานไว้พอปลายปีมักจะประสบความสําเร็จและได้มากกว่าแผนที่ตั้งเป้ากันไว้ด้วยนะครับ คิดดีทดําดีพูดดีครับในปีนี้นะฮะการพูดดีสิ่งต่างต่างที่ออกมาจากเราเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นพลังครับการที่เราสร้างพลังบวกให้กับคนรอบข้างเราก็จะได้รับพลังบวกกลับมาเช่นเดียวกันนะครับรู้จักให้อภัยนะครับเพราะว่าการโกรธการแค้นการที่ระยะเวลานานๆเนี่ยนะฮะจะทําให้เราเนะี่ยคุณข้องหมองใจครับเพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่ให้อภัยกันได้ก็ควรที่จะทานะครับต่อมาครับเขาบอกว่าเป็นการเข้าวัดปฏิบัติธรรม แต่ในที่นี้นะครับอาจจะหมายถึงในเรื่องของการบริจาคก,การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองนะครับจะสร้างให้คุณนั้นมีคุณค่าในตนเองมากข,ขึ้นกับการที่คุณนั้นได้ไปมีโอกาสไปช่วยเหลือแม้แต่กระทั่งสัตว์เลี้ยงต่างๆที่พิการต่างๆนะครับคุณลองไปช่วยเหลือเขาคุณจะเกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่คุณมีศักยภาพและจะสามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกได้นะครับต่อมาครับเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีครับเขาบอกง่ายๆเลยนะ อาจจะลองปรับลุกการแต่งตัวเปลี่ยนผมใหม่เปลี่ยนสีผมใหม่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ตนเองและหลังจากนั้นผลจากภายนอกจะเข้ามาสู่ภายในเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งอุปนิสัยในเรื่องของสิ่งต่างๆอาจจะมาออกกําลังกายกันให้มากขึ้นก็ได้ในปีนี้นะครับนี่เป็น7สิ่งที่ผมอยากมาแนะนำครับกับพี่พัฒน์แจงชัดทุกประเด็นในการเริ่มต้นวันใหม่เริ่มต้นปีใหม่แบบนี้ด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของพี่พัฒน์แจงชัดทุกประเด็นลากันไปก่อนกับรายการห้องนั่งเล่าสวัสดีครับ all right